นี้นะน่าสนใจมากนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายที่มีปัญหาเรื่องนี้นะประจำเดือนค่ะมันมามากผิดปกติสรุปง่ายๆก็คือมามากเกินเดือนนึงมาหลายครั้งหรือมาครั้งนึงโอ้โหมาทะลักทลายเยอะเกินคุณรู้หรือไม่สมุนไพรตัวนี้นี่สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้ลูกใต้ใบค่ะต้นลูกใต้ใบรู้จักยังจำกันได้ไหมคุณไปดึงลูกใต้ใบขึ้นมานะนำรากของเขารากอะไปล้างน้ำให้สะอาดสัก3รากก็ได้เนาะแล้วตำรากลูกใต้ใบตรงนี้แล้วก็ไปคั้นกับน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวก็ที่เราหุงข้าวทั่วไปเนี่ยคั้นเอาออกมากินแก้วหนึ่งนะก่อนอาหารเช้าแก้วเย็นแก้วคุณทำต่อเนื่องไปสัก1อาทิตย์นะอาการประจำเดือนที่มามากไปของท่านมามากเกินเยอะเกินเนี่ยมันจะเบาลงได้ดีเลยนะคุณลองทำตามคลิปนี้ดูนะเพราะว่าคนจีนสมัยก่อนโบราณเขาใช้วิธีนี้กันเนี่ยข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจึงนำมาเสนอให้พวกท่านนะปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าคุณเป็นอะไรนะมันลำบากทั้งนั้นแหละพี่หมอจะยกตัวอย่างให้คุณฟังอีกเรื่องนึงนะสำหรับคนที่ปรึกษาหารือเข้ามานะมีป้าอยู่คนนะมีปัญหาเรื่องไขมันพอกต่ำนะเมื่อไขมันพอกต่ำแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องโลหิตจางนะเขามีปัญหาเรื่องโลหิตจางแล้วท้องอืดๆแน่นๆกินอะไรไม่ได้อ่ะกินไปเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนกับอยากจะอ้วกจะอาเจียนอยู่เรื่อยกินไม่ลงเลยอ่ะพี่หมอได้ให้คำแนะนำไปแล้วอยู่ในระยะเวลาเดือนเดียวเนี่ยป้าเขาหายดีมากๆเลยดังนั้นอาการที่บอกมาเนี่ยมันหายยากมากเลยคุณจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาพูดง่ายๆก็คือต้องหาคนที่พอมีความรู้ด้านนี้หรือหมอประจำตัวให้คุณนะในโลกโซเชียลเนี่ยพี่หมอน่าจะเป็นคนแรกๆนะที่บอกมาเป็นหมอประจำตัวให้คุณนะอยู่ในงบประมาณอยู่ที่ 15,000 บาทแต่คลิปนี้ให้อยู่ที่ 6,500 บาทข้อดีมากๆเลยในการที่คุณมีหมอประจำตัวดีตรงไหนอ่ะคุณมีปัญหาคุณสามารถโทรมาปรึกษาหารือได้ตลอดลดระยะเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายที่สำคัญสุดๆเลยทำให้คุณหายจากอาการที่แบบดูแลมันเนิ่นนานแล้วมันไม่ประสบไม่เป็นที่ถูกใจง่ายๆเนี่ยดังนั้นนะคุณต้องหาที่ปรึกษานะพี่หมอเน้นแล้วเน้นอีกคุณต้องหาที่ปรึกษาหรือหมอประจำตัวให้คุณในกรณีที่มีหลายอาการที่ว่าหายากมากๆนะนี่คือคำแนะนำดีๆจากพี่หมอเบนพัชระ0972894916ค่ะ